ไทยตอนนี้ที่สินค้าติดมือมีแบรนด์สมุนไพรไทยตั้งใจดูไว้ให้ดีตะวันออกกลางกำลังซื้อไม่ได้ลดลงเลยสินค้าผิวขาวก็จางใสบำรุงเส้นผมช่วยทำให้นอนหลับตอนนี้รับแค่50แบรนด์ถ้ามีสินค้าอยู่แล้วไปด้วยกันเลยวันนี้ครับวันนี้ใครที่มีสินค้าหรือมีแบรนด์สมุนไพรนะฮะมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะรวยนะฮะใครตอนนี้ที่สินค้าติดมือนะฮะมีแบรนด์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยขายได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาที่เมืองไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางน้อยลงเพราะฉะนั้นการกระจายสินค้าก็อาจจะขายไม่ได้นักท่องเที่ยวจีนหายไปก็เลยไม่มีกำลังซื้อนะฮะตอนนี้ตลาดตะวันออกกลางกำลังซื้อไม่ได้ลดลงเลยฮะและพร้อมที่จะเดินทางเอาสินค้าสมุนไพรไทยของคนที่ติดมืออยู่นะพร้อมจะนำไปขายที่ตะวันออกกลางฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีแบรนด์สมุนไพรไทยตั้งใจดูไว้ให้ดีเดี๋ยวเธอจะบอกลายแทนสมุนไพรอะไรบ้างที่มีโอกาสเติบโตที่ตะวันออกกลางครับไปคุยกับน้องเอิงฮะข้างในกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้องบอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าน้องเอิงจะบอกลายแทงลายแทงสมุนไพรไทยที่ทำให้เราสามารถไปขายตะวันออกกลางก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะบอกเพื่อนๆหน่อยว่าโควิดเนี่ยทำอะไรน้องเอิงไม่ได้นี่จริงเปล่าจริงค่ะช่วงโควิดอะค่ะสินค้าในกลุ่มพวกความงามสุขภาพกับกายขายดีมากเลยค่ะพี่ก้องอ๋อเพราะว่าน้องเอิงตลาดอยู่ที่ตะวันออกกลางค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนคือเปิดร้านขายของเปิดร้านขายเสริมอาหารเปิดร้านขายครีมอะไรต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกับนักท่องเที่ยวหลายประเทศแต่ว่าขายไม่ได้ใช่ค่ะของติดมือเยอะมากเลยค่ะแต่ของตลาดตะวันออกกลางค่ะยังสามารถส่งสินค้าได้ตามปกติค่ะพี่ก้องสินค้าประเภทที่1 นะคะผิวขาวก็จางใสค่ะผิวขาวก็จางใสชาวตะวันออกกลางก็ต้องการผิวก็จางใสเหมือนกันใช่ค่ะต้องการเหมือนกันค่ะจดไว้ดีนะฮะใครที่มีผลิตภัณฑ์โปรดักต์เกี่ยวกับผิวก็จางใสที่กำลังฮิตมากๆที่บาเรนที่ตะวันออกกลางเช่นไรครับเช่นจากสารสกัดที่มาจากสมุนไพรไทยค่ะไม่ว่ามะขามค่ะมะขามเป็นสครับขัดผิวทำให้ผิวขาวก็จางใสขึ้นค่ะอ๋อถ้าเป็นมะขามนี่ตะวันออกกลางนี่เลิฟเลยใช่ค่ะเขารู้จักอยู่แล้วค่ะใครมีมะขามอันนี้ไปได้มีอะไรครับมะเฟืองค่ะมะเฟืองก็จะมีสารสกัดนะคะช่วยทำให้ผิวขาวก็จางใสขึ้นมาเหมือนกันค่ะถ้าไม่ใช่มะเฟืองกับมะขามมีอย่างอื่นได้ไหมมะหาดค่ะเอิงว่าคนไทยรู้จักดีค่ะมะหาดมังคุดมังคุดได้เลยค่ะมังคุดช่วยทำให้ลดสิวค่ะพี่ก้องอันนี้คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวก็จางใสนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้องเอิงหรือว่าลองคอมเมนต์ดูนะนี่หมดผิวก็จางใสก็เพิ่งรู้ตะวันออกกลางก็ชอบผิวก็จางใสมีอะไรครับบำรุงเส้นผมค่ะบำรุงเส้นผมใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงค่ะจะคุมฮิญาบฮิญาบก็คือผ้าที่มาเข้าศีรษะดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นผมค่ะอาการหลุดร่วงนะคะรังแคค่ะหรือว่าศีรษะร้านดังนั้นต้องมีสมุนไพรไทยอะค่ะอาทิเช่นอัญชันค่ะอัญชันอัญชันบำรุงเส้นผมค่ะทำให้ผมนุ่มสลวยค่ะครับเล็บคุดค่ะจะช่วยทำให้ลดอาการอักเสบของหนังศีรษะอ๋อแล้วมีอะไรครับแล้วก็ใบหญ้านางค่ะใบหญ้านางทำให้ผมนุ่มสลวยค่ะนั่นหมายความว่าไม่เฉพาะ3สิ่งนี้นะฮะถ้าใครมีสมุนไพรไทยแล้วมีโปรดักต์อยู่แล้วที่พร้อมอยากจะไปต่างประเทศไปด้วยกันเลยไปได้เลยค่ะอะไรครับอีกตัวนึงค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยลดความดันค่ะทำให้นอนหลับบำรุงสมองค่ะสารสกัดตัวนั้นคือดอกคำฝอยค่ะดอกคำฝอยใช่ค่ะชาวตอนออกกลางก็นอนไม่หลับกันเหรอครับก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้เหมือนกันค่ะอาจจะมีเครียดกันบ้างใช่ค่ะมีอะไรครับมังคุดค่ะลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยกันต้านมะเร็งได้ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีสมุนไพรไทยที่เป็นโปรดักต์อยู่แล้วไปได้เพราะเขาชอบแน่นอนแน่นอนค่ะและนี่คือสินค้าสินค้าที่ไปกับเราค่ะที่บาเรนค่ะนี่ก็คือโอกาสของพวกเรานะฮะที่สามารถไปบุกตะวันออกกลางได้ฮะแต่นี่ก็อาจเป็นโอกาสนะฮะที่ทำให้เราออกนอกพื้นที่ประเทศของเราไปยังต่างประเทศไปตลาดที่มีกำลังซื้อนั่นหมายความว่าทุกธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้ถ้าของคุณดีจริงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอิงมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ